เป็นความจริงค่ะที่หนึ่งในวิธีง่ายๆของการป้องกันโรคสมองเสื่อมในผู้สูงอายุก็คือการอ่านเคยมีงานศึกษาวิจัยที่ติดตามกลุ่มคนสูงอายุ60ปีขึ้นไปจำนวน 1,500 คนค่ะโดยในตอนเริ่มต้นเนี่ยผู้เข้าร่วมวิจัยทุกคนเนี่ยยังไม่มีอาการของภาวะสมองเสื่อมเมื่อทำการศึกษาติดตามไปเรื่อยๆเนี่ยก็พบว่าในกลุ่มผู้เข้าร่วมวิจัยที่มีรายงานว่ามีนิสัยรักการอ่านเป็นประจำทุกวันไม่ว่าจะเป็นการอ่านหนังสืออ่านนิตยสารหรือว่าอ่านหนังสือพิมพ์เนี่ยมีอัตราการเกิดโรคสมองเสื่อมน้อยกว่ากลุ่มที่ไม่ค่อยอ่านหนังสือเนี่ยอย่างมีนัยยะสำคัญสาเหตุที่เป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าในเวลาที่เราอ่านหนังสือค่ะจะมีการกระตุ้นสมองหลายๆส่วนพร้อมกันทั้งสมองที่เกี่ยวข้องในเรื่องของความจำเรื่องภาษาการคิดวิเคราะห์หรือแม้แต่สมองที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเองเนี่ยก็ถูกกระตุ้นไปด้วยในเวลาที่เราอ่านหนังสือนอกจากนั้นเรายังพบว่าการอ่านเนี่ยช่วยในการเชื่อมโยงเครือข่ายของเซลล์สมองอีกด้วยค่ะซึ่งการเชื่อมโยงเครือข่ายของเซลล์สมองเนี่ยค่ะมีส่วนสำคัญอย่างมากที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองของเรานอกจากนี้การอ่านยังเป็นการฝึกสมาธิอีกด้วยค่ะนอกจากการอ่านจะช่วยในการป้องกันการเกิดภาวะสมองเสื่อมแล้วนะคะเรายังพบว่าในผู้ป่วยโรคสมองเสื่อมในระยะเริ่มต้นเองเนี่ยการใช้การอ่านเข้าช่วยเนี่ยก็มีผลที่จะช่วยในการชะลอของอาการสมองเสื่อมได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะ